ทนายตั้มรับเป็นทนายให้พอสเยสอินดีดหลังขอเลิกสัญญาจ่อโดนต้นสังกัดฟ้องทนายตั้มรับเป็นทนายให้พอสเยสอินดีดหลังขอเลิกสัญญาจ่อโดนต้นสังกัดฟ้องเผยติดสัญญาที่อาจจะทำให้เสียโอกาสและไม่เป็นธรรมกลายเป็นเรื่องราวฟ้องร้องสำหรับพอสนรากรอิสระวรังกูลนักร้องนำวงดนตรีวัยรุ่นเปิดหมวกที่ดังในชั่วข้ามคืนอย่างวง Yes Indeed เมื่อจ่อโดนฟ้องหลังจากผู้ปกครองเข้ามาเจรจาขอยกเลิกสัญญากลางคันกับบริษัทต้นสังกัดทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาโดยเพจเดอะกีตาร์แม็กเผยข้อมูลกับทางต้นสังกัดได้ความว่าก่อนหน้านี้ผู้ปกครองของพอสนรากรอิสระวรังกูลเข้ามาขอเซ็นสัญญากับทาง EXP Entertainment เพื่อที่จะเป็นศิลปินและขออนุญาตเล่นเปิดหมวกหารายได้ควบคู่ไปด้วยซึ่ง EXP Entertainment ยินยอมให้เนื่องจากเป็นการหารายได้ของตัวพอสเองโดยไม่มีการเข้าไปยุ่งในส่วนนี้แต่อย่างใดนอกจากนี้ EXP Entertainment สร้างคอนเทนต์ของพอสร่วมกับศิลปินคนอื่นๆมาโดยตลอดพร้อมเตรียมแผนออกซิงเกิลเดี่ยวและมีการดำเนินงานไปแล้ว 90%โดยมีแพลนที่จะปล่อยในเดือนสิงหาคม65แต่พอสที่ไปเล่นเปิดหมวกและมีกระแสในโซเชียลช่วงต้นเดือนมิถุนายน65ที่ผ่านมาทำให้ผู้ปกครองของพอสติดต่อขอยกเลิกสัญญาและได้เข้ามาพูดคุยกับทีมผู้บริหาร EXPEntertainment โดยการเจรจาวันที่21มิถุนายน65จบลงด้วยการที่ EXP Entertainment ให้พอสได้ทำงานกับวง Yes Indeed ได้แต่ต้องแจ้งเรื่องงานและคิวงานให้ EXP Entertainment ทราบเพราะยังมีแผนงานออกซิงเกิลเดี่ยวของพอสวันต่อมาผู้ปกครองติดต่อขอเข้ามาคุยกับผู้บริหารอีกครั้งในวันที่23มิถุนายน65โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขอยกเลิกสัญญาทั้งนี้ EXP Entertainment ยังยืนยันเช่นเดิมเนื่องจากได้ทำงานในส่วนต่างๆมาโดยตลอดและไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้นซึ่งผู้ปกครองของพอสยังคงเพิกเฉยจงใจทำผิดสัญญายังรับงานจ้างเองโดยไม่แจ้งให้ทางต้นสังกัดทราบล่าสุดเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ภาพนักร้องวงเยสอินดีดพร้อมระบุว่าน้องๆวงเยสอินดีดแบรนด์ที่กำลังโด่งดังจากความสามารถทางดนตรีของตัวเองและเป็นปรากฏการณ์ที่มีคนไปรอชมการแสดงดนตรีของน้องๆอย่างล้นหลามที่สยามสโคมาปรึกษากรณีของนักร้องนำน้องพอสติดสัญญาที่อาจจะทำให้น้องเสียโอกาสและไม่เป็นธรรมว่ามีทางพอจะช่วยน้องได้ไหมตอนนี้พี่ตั้มรับเป็นทนายให้แล้ว FC ของน้องๆหายห่วงได้เลยครับหมิงจิรกิติยาติดโควิดขั้นรุนแรงไข้ขึ้นสูงวูบ2รอบอัปเดตอาการทั้งน้ำตาสุดทรมานหมิงจิรกิติยาติดโควิดขั้นรุนแรงไข้ขึ้นสูงวูบ2รอบอัปเดตอาการทั้งน้ำตาซึ่งใจหัวอกแม่เป็นห่วงขอมาเฝ้าไม่กลัวติดส่งความห่วงใยและกำลังใจให้หญิงจิรกิติยาบุญครองทรัพย์กันรัวๆหลังเจ้าตัวออกมาแจ้งข่าวติดโควิด-19 โดยได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทันทีเพราะลุกไม่ขึ้นมีไข้เจ็บคอปวดหัวปวดหูมึนหัวและกินไม่ได้ล่าสุดสาวหมิงได้อัปเดตอาการและการรักษาตัวโควิดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวทั้งน้ำตาพร้อมเขียนข้อความระบุว่าไม่ได้หายไปไหนนะคะเพิ่งฟื้นค่ะติดโควิดขั้นรุนแรงเลยคักไข้ขึ้น39ตลอดตัวเกรงวูบไป2รอบกลืนน้ำลายตัวเองยังไม่ได้เลยค่ะหนักถึงขั้นหมอต้องให้สเตียรอยด์ฟาวิเอาไม่อยู่ต้องให้ยาฆ่าเชื้อโควิดทางเส้นเลือดและพอได้สเตียรอยด์
น้ำตาลพุ่งไปเกือบ300ตอนนี้ต้องเจาะเลือดเช้าเย็นรักษาค่าน้ำตาลไปด้วยไม่คิดว่าจะเป็นหนักขนาดนี้เลยค่ะขอให้ทุกคนอย่าเป็นเลยนะคะมันทรมานมากจริงๆค่ะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโควิดขีดล่าง19ที่อยากอัดคลิปไว้เพราะคิดถึงแม่รักในความรักของแม่ที่สุดแม่เป็นโรคปอดแต่จะมาขอนอนเฝ้าบอกว่าติดก็ไม่เป็นไรอยากมาดูแลลูกเป็นห่วงลูกกลัวจะไม่ได้เจอหน้าลูกอีกแม่จ๋าเดี๋ยวหนูรีบหายรีบกลับไปหาหน้าขอบคุณภาพไอจีมิงมูน้อย Miss Universe Thailand อวดหุ่นแซ่บชุดว่ายน้ำริมทะเลหัวหิน Miss Universe Thailand อวดหุ่นแซ่บชุดว่ายน้ำริมทะเลหัวหินก่อนเดินแฟชั่นบนรันเวย์หาดทรายความยาวกว่า40เมตรส่วนรอบตัดสินมีขั้นวันที่30กรกฎาคมเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ริมหาดโรงแรมดุสิตธานีหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กองประกวด Miss Universe Thailand 2022จัดการประกวดเก็บคะแนนรอบชุดว่ายน้ำ Best in Swimsuit สาวงามสวมชุดว่ายน้ำ Unique Brand น้องใหม่จาก MUT Selectในคอนเซปต์ New Beginning ทีมของการประกวดปีนี้ซึ่งเป็นแบรนด์ของแองจี้แสนโกสิกลูกสาวปุ้ยปิยาพรแสนโกสิกกรรมการผู้จัดการบริษัท PN Global จำกัดผู้อำนวยการกองประกวด Miss Universe Thailandผู้สื่อข่าวรายงานว่า29สาวงามผู้เข้าประกวดอวดหุ่นสวยผ่านการเดินแฟชั่นอย่างมั่นใจบนรันเวย์หาดทรายความยาวกว่า40เมตรก่อนเดินโชว์ตัวรอบสุดท้ายพร้อมกันและวิ่งลงทะเลด้วยความร่าเริงสดใสท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มจากแฟนนางงามที่เดินทางมาชมการประกวดรอบนี้กันอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กองประกวดแจ้งก่อนเริ่มการประกวดรอบชุดว่ายน้ำว่า MUT03 โมนิก้าสุพนิดาสมบูรณ์พงษ์ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดในรอบนี้ได้เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพผู้จัดการเบลล่าโพสต์ถึงเวียวิกกี้หลังเข้าพิธีแต่งงานสุดหวานชื่นมื่นแม้เป็นอดีตคนรักนางเอกสาวด้านผู้จัดการเบลล่าราณีโพสต์ถึงเวียวิกกี้หลังเข้าพิธีแต่งงานสุดหวานชื่นมื่นด้วยผ่านไปอย่างชื่นมื่นงานแต่งแห่งปีของพระเอกเวียสุกลวัฒน์และภรรยาคนสวยวิกกี้พีมนยาเมื่อวันที่17กรกฎาคม65ทั้งอบอุ่นหวานชื่นสุดซึ้งจนเจ้าบ่าวยังกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่งานแต่งที่ฝันไว้กับเพื่อนฝูงคนสนิทที่มาร่วมยินดีด้านพลอยผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวเบลล่าราณีอดีตคนเคยรักของพระเอกเวียก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโพสต์ภาพพรีเวดดิ้งของเวียและวิกกี้ที่หน้างานแต่งพร้อมข้อความยินดีด้วยว่าคองรัตเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความยินดีแม้สาวเบลล่าจะเป็นเพียงอดีตคนรักแต่ผู้จัดการยังส่งความยินดีให้เสมอ